อีก5วงด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีในวันพรุ่งนี้อีกทั้งหมด11วงนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆที่เราได้คุยมาสักครู่นี้ถ้าวันนี้ได้ผ่านเวทีนี้ไปเชื่อว่าเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็จะหายตื่นเต้นแล้วเขาก็จะรู้แล้วต่อไปเขาต้องทำอย่างไรนะครับก็รอพร้อมท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับเอาใจช่วยนะคะให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ดีๆค่ะกับโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ครับสำหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532แต่เดิมเป็นวงมาร์ชชิ่งแบนด์ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น36ท่านด้วยกันครับผู้อำนวยการฝึกซ้อมท่านผู้อำนวยการดร.กัญญพัฒน์การภูวนันท์ผู้ควบคุมวงครูณัฐฐาตรีสรานุวัฒนาครูสุนีวาจาสุวิมลครูประดับบุษบาและนายจิรุธบุรพรชัดกุลรวมถึงวัทยากรนะครับคุณกัปปนาจันทิมาครับผลงานที่ผ่านมาครับเคยเข้าร่วมการประกวด BSRU Competition 2017ในประเภทพาเลทได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงโยธวาทิตประเภทรำลายที่จัดโดยสหพันธ์โยธวาทิตเมื่อปี2560นะครับคณะศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวันนี้พวกเขาจะขึ้นเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวLove in Spring นะครับและเพลงเลือก Moon and Candle จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับน้องไม่ต้องตื่นเต้นข้างล่างนี่คือผู้ปกครองมองลงไปเลยครับถ้าตื่นเต้นมองลงไปข้างในเลยเ ชื่อพี่เนี่ยคนนั้นนะมองไปเลยค่ะไม่มีใครเห็นนะเราไม่เห็นใครแล้วก็นี่คือโลกของเรานะคะมีพี่อยู่2คนบนเวทีนี้ไม่ต้องกลัว นะครับทำให้เต็มที่เหมือนหนูมาในทีมเดียวกับเขาเลยนะคะเนี่ยนะค่อยๆนะครับวอร์มได้นะครับวอร์มได้สแตนนะครับสมุดโน้ตถูกเครื่องมือหรือเปล่าหยิบผิดเล่มหรือเปล่าเช็คให้ดีนะครับที่สำคัญไม้อย่าลืมนะคะไม้อย่าลืมนะอุปกรณ์เช็คให้ครบนะครับมีเวลาเหลือเยอะนะครับเป็นวงผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะครับผมขอเสียงกองเชียร์นะครับโรงเรียนสายน้ำผึ้งอยู่ไหนครับเห็นไหมเธอหัวหน้าวงนี่พวกหนูทั้งนั้นเลยเห็นป่ะไม่มีคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นพวกเดียวกันไม่ต้องกลัวนะครับเอาล่ะขอยกเวทีให้กับโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ครับ
ไหนขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งได้ไหมครับสำหรับดนตรีเพราะๆในวันนี้น่าเมื่อกี้แอบเห็นด้วยค่ะตอนที่ละนาดไทยบรรเลงเล่นเสร็จปุ๊บถอนหายใจออก